รีวิวไปแล้วให้คะแนนไปแล้วขอรีวิวใหม่ให้คะแนนใหม่นะผมหลังจากนี้ไปดูรอบ2ในระบบ IMAX with Laser นะผมบอกเลยว่าความรู้สึกแตกต่างกันแน่นอนหนังอะไรเนื้อเรื่องเดียวกันนะพล็อตเดียวกันทุกอย่างเหมือนกันแต่ว่าระบบไม่เหมือนกันนะฮะคนละโรงคนละแบบนะโอ้โหคือความรู้สึกต่างกันมากเลยทุกคนวันนี้คือการดูหนัง The Little Mermaid นะฮะในโรง IMAX แล้วผมบอกเลยว่าเฮ้ยมันต่างจริงและแน่นอนครับวันที่2ฮะ IMAX เนี่ยก็ยังมีรอบสื่อมวลชนที่มาดูแบบภาคไทยด้วยคนก็ยังเยอะยังแน่นอยู่เหมือนเดิมครับคือเป็นบรรยากาศที่ผมรักมากเลยที่เห็นแบบคนทั่วภาคเนี่ยแต่งเป็นเจ้าหญิงแอเรียลนะครับคือผมรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันเป็นบรรยากาศที่แบบนานๆที่จะมีฟิลอย่างเงี้ยในโรงหนังให้มันมีความคึกคักอ่ะแล้วแบบว่าความเป็นคาแรคเตอร์ของดิสนีย์เป็นไอคอนิกอย่างเงี้ยคือผมรู้สึกว่าทุกคนก็มีความอินอยู่แล้วล่ะวันก่อนเนี่ยผมบอกว่าผมดูรอบสื่อมวลชนผมรู้สึกว่ามันก็ดีนะอะไรเงี้ยมันก็ดีแบบกลางๆอ่ะดูแบบเฉยๆมันไม่ได้แบบพีคอะไรขนาดนั้นผมบอกเลยว่ามันไม่ใช่ไลฟ์แอคชั่นดีที่สุดแต่พอวันนี้ผมมาดูแบบ IMAX นะครับผมบอกเลยว่าความรู้สึกเปลี่ยนไปเลยทุกคนคือมันดีงามระดับที่ผมบอกเลยว่านี่คือหนึ่งในไลฟ์แอคชั่นที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยจริงๆนะอาจจะแบบไม่ได้ดีเท่า Beauty and the Beast ที่ผมรักมากแต่ว่าผมก็รักเรื่องนี้มากๆเลยเหมือนกันนะครับคือดีกว่าหลายเรื่องเลยจริงๆนะฮะคือผมมาดูเรื่องนี้ในระบบ IMAX ถามว่ามันดียังไงต้องบอกงี้เลยว่าอันดับแรกตอนแรกที่ผมบอกว่าจอโรงปกติภาพมันมืดพวกทะเลต่างๆมันมีความมืดๆแล้วเวลามันมืดๆอย่างเงี้ยมันก็จะง่วงแล้วมันก็จะเผลอหลับไปได้ใช่ไหมฮะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าโอ้โหมันไม่มืดเลยทุกคนคือจอเลเซอร์แบบโอ้ภาพมันคมแล้วมันสว่างมันดีงามมากมันสามารถที่จะสร้าง impact กับลูกตาเราที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ชวนง่วงเลยจริงๆภาพมันดูสดดูดีมากเลยแบบที่ผมต้องการเลย2คือ IMAX 3มิติ3มิติคือมันทำให้แบบภาพแทบจะทะลุจอตอนที่แบบว่าแอเรียลเนี่ยคือแบบว่ายืดมือออกมาหรืออะไรอย่างเงี้ยคือผมแทบจะเอามือไปแตะนางแล้วคือแบบโอ้โหมันดูแบบดีงามมากแล้วไม่ใช่แค่นั้นครับนอกจากภาพแล้วเนี่ยระบบเสียงยังยอดเยี่ยมด้วยเสียงอึกครึกโครมแบบว่าคือเสียงของแอเรียลหรือว่านักแสดงอย่างแฮร์รี่เบอร์รี่ร้องเพลงอย่าง Part of Your World หรือว่าเพลงอื่นๆอะไรเงี้ยคือผมรู้สึกว่าโอ้โหมันอิมแพคเหมือนกับเราดูในละครเวทีแถวหน้าเลยทุกคนคือมันเหมือนกับเราดูโชว์สดๆเลยก็ว่าได้นะฮะแล้วก็อีกข้อนึงครับทุกคนใครอาจจะยังไม่รู้นะ IMAX เนี่ยสัดส่วนภาพเนี่ยปกติมันก็จะประมาณนี้ใช่ไหมอันนี้โลปกติแต่ว่าพอ IMAX ปั๊บมันจะปึ้งอย่างนี้เลยทุกคนทำให้ภาพในฉากสำคัญฉากในทะเลต่างๆเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้เราเห็นแบบเต็มจอมันทำให้ความรู้สึกของเราเนี่ยเข้าไปอยู่ร่วมกับตัวละครในเรื่องได้มากขึ้นมันทำให้เรารู้สึกเหมือนตอนดูอวตาร The Way of Water อ่ะมันคือมันแบบดูเหมือนอยู่ในทะเลอยู่ในอควาเรียมเลยก็ว่าได้นะฮะแล้วทำให้ผมรู้สึกว่ารอบนี้อควาเรียมมันจะมีความเป็นมิวสิคัลด้วยคือมันจะมีความเต้นกันมีสัตว์น้ำสัตว์อะไรต่างๆไอ้ปูน้อยเซบาสเตียนหรือสัตว์อื่นๆอะไรเงี้ยคือมันออกมาทีเนี่ยคือผมก็ว่ามันน่ารักมากเวลามันว่ายน้ำลงไปในน้ำแล้วเราดูสามมิติคือมันต่างกันระบบธรรมดามากเลยจริงๆและอีกจุดนึงที่ผมชอบคือผมเห็นดีเทลของตัวละครมากขึ้นผมเห็นดีเทลของเนื้องานมากขึ้นอย่างเช่นไอตอนดูรอบแรกเนี่ยผมไม่ได้สังเกตเห็นน้ำตาของตัวนางเงือกเท่าไหร่อะไรเงี้ยซึ่งแน่นอนว่าเขาก็เขียนไว้แต่ตอนแรกนะว่าแบบนางเงือกมันร้องไห้ไม่ได้มันไม่มีน้ำตาฉะนั้นความทุกข์ของนางเนี่ยมันก็เศร้าโศกยิ่งกว่าคนทั่วไปนะฮะแต่ว่าเฮ้ยในช่วงท้ายทำไมนางถึงแบบมีน้ำตาออกมาแล้วแบบมันเห็นดีเทลน้ำตาเล็กๆออกมาอะไรเงี้ยคือโอ้ยดีงามมากจริงทุกคนคือต้องไปดูเลยนะคือผมดูแล้วแบบอินจริงนะฮะนะก็คือรอบนี้ผมบอกเลยว่าผมได้สัมผัสมนต์เสน่ห์ของผู้กำกับล็อบมาเชลที่เขาต้องการที่จะสื่อของเราได้ละคือแบบรอบแรกเนี่ยผมยังแบบยังรู้สึกว่าเฮ้ยล็อบมาเชลยังไม่ใช่แบบมาสเตอร์พีซของเขาอ่ะคือแบบมันยังไม่ได้ดีเท่างานก่อนๆของเขาแต่ว่ารอบนี้ต้องบอกเลยว่านี่คืองานที่ดีมากๆในรอบหลายปีของเขาเลยนะนะฮะคือมันพูดถึงความรักที่ต่างคนต่างเหมือนอยู่ในกรงขังอะไรเงี้ยทั้งสองคนจริงอ่ะอยากจะแบบเหมือนเป็นนักสำรวจอยากจะไปที่ใหม่ๆอยากจะเจอคนแปลกใหม่อะไรเงี้ยนะฮะคือมันเหมือนกับคนนึงอยู่ใต้น้ำคนนึงอยู่บนบกอ่ะผมชอบอะไรอย่างนี้แล้วการที่ความรักมันจะทำให้คนสองคนตามหากันและกันจนเจอที่เป็นเหมือนส่วนหนึ่งที่หายไปเป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะอยู่ในชีวิตของกันและกันมันเลยกลายเป็น part of your world ไงทุกคนแล้วมันก็เลยทำให้แบบว่าการดูรอบนี้ของผมมันอินมากขึ้นมันเป็นท้องทะเลสไตล์ดิสนีย์ก็จริงแต่ว่าผมรู้สึกว่าความหนักแน่นในเชิงแอคชั่นซีนหรือว่าการปูเรื่องให้ตัวละครต่างๆทั้งสองตัวมันไม่ได้แค่แบบรักอย่างเดียวแต่ว่ามันมีเหตุผลที่มารองรับมันมี background story ต่างๆเนี่ยซึ่งผมรู้สึกว่ามันไปไกลกว่าปี1989มากนะฮะแล้วเรื่องสีผิวเนี่ยผมบอกอีกครั้งนึงนะคือไม่ติดเลยยิ่งดูรอบนี้ยิ่งไม่ติดน้องแฮร์รี่เบอร์รี่เนี่ยโอ้โหเขาแสดงออกมาได้อย่างเต็มที่โดยเฉพาะเสียงร้องเขาเนี่ยคือโดดเด่นจริงทุกคนแบบเขาอาจจะไม่สวยตามปกอะไรเงี้ยหรือว่าตัวเจ้าชายก็อาจจะไม่ได้หล่อตามปกขนาดนั้นแต่ว่าทั้งสองคนเวลาพออยู่ในหนังอะมันมีเสน่ห์มากเลยไม่รู้เพื่อนๆคิดแบบผมหรือเปล่าผมรู้สึกว่ามันดูแบบเฮ้ยดูเป็นเจ้าชายแล้วเป็นแบบเป็นเจ้าหญิงจริงๆอะนะฮะดูเป็นดิสนีย์จริงนะครับ
แล้วเพลงเนี่ยของอลันแมนเคนเนี่ยรอบนี้ดูแล้วแบบทำงานกับเรามากจริงๆนะฮะคือรู้เลยว่าบางครั้งเนี่ยดูหนังเนี่ยแค่รอบเดียวแล้วตัดสินให้คะแนนหนังบางทีมันอาจจะไม่พอนะทุกคนคือผมเนี่ยดีใจที่ให้โอกาสเองมาดู IMAX with Laser อีกรอบนึงแล้วบอกเลยว่าความรู้สึกแตกต่างกันมากเพื่อนๆไม่เชื่อผมนะไปดูเลยไปดูด้วยตัวเองเลยไปดูแบบเทียบกันก็ได้นะเดี๋ยวผมจะไปดูแบบภาคไทยด้วยนี่ยังไม่ได้ดูอันนี้ก็เป็นรีวิวคร่าวๆของผมก่อนนะชอบได้ก็แชร์ไปหรือว่าถ้าอยากจะรู้ว่าเป็นจริงไหมตามไปลองดูกันนะครับผมบอกเลยนะว่าเรื่องนี้นะฮะ The Little Mermaid มันเกิดมาเพื่อ IMAX โดยเฉพาะทุกคน